ผมได้แนะนำเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแล้วนะครับนั่นก็คือ Google Search Google Search ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตภาพข้อความเว็บไซต์นะครับหรือแม้แต่แผนที่พวกนี้สามารถสืบค้นบน Google Search ได้ทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานในด้านการศึกษาการวิจัยนะครับหรือที่เน้นเกี่ยวเฉพาะด้านเนี่ยเป็นนักเขียนหรือนักวิชาการนักวิจัยมืออาชีพเนี่ยนะครับก็ Google อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของท่านเสมอไปนะครับบางครั้งเราเซิร์ชหาคำค้นบางคำบน Google แล้วเนี่ยมันก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเว็บไซต์บางอย่างซึ่งไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเครื่องมือที่จะมาตอบโจทย์ผู้ใช้งานเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะนักวิชาการนักวิจัยนะครับก็คือ Google Scholar แน่นอนว่าคำว่า Scholar มันก็คือนักวิชาการนะครับบรรดานักวิชาการต่างๆเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็จะเหมาะกับนักวิชาการนักวิจัยนักศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาขึ้นไปนะครับซึ่งจะใช้เครื่องมือนี้นะครับ Google Scholar ในการสืบค้นสารสนเทศในลักษณะที่เป็นบทความวิจัยบทความวิชาการที่ตีพิมพ์หรือได้รับการเผยแพร่บนวารสารที่มี peer review นะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านพิจารณาหรือว่าอยู่ในลักษณะสิ่งพิมพ์บนหรือสิ่งที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับผลลัพธ์ที่ได้จาก Google Scholar ก็จะแตกต่างจากการเซิร์ชบน Google ทั่วไปนะครับ Google Scholar ก็จะให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นรายการของเอกสารต่างๆงานวิจัยต่างๆบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงกับเรื่องของท่านที่ท่านค้นหานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเมื่อเราเปิด Google Scholar เว็บไซต์ Google Scholar ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมฮะมันก็เหมือน Google ทั่วไปนะครับทีนี้ท่านก็วิธีการเซิร์ชหรือเทคนิคในการเซิร์ชการใช้เครื่องมือหรือองค์ประกอบย่อยในการเซิร์ชอะไรต่างๆพวกนี้เหมือนกับ Google เลยนะเพียงแต่ว่าอันนี้จะเจาะจงเฉพาะเป็นบทความวิจัยนะครับบทความวิชาการลองดูนะครับลองดูคำว่า decentralization นะครับการกระจายอำนาจถ้าท่านกำลังศึกษางานเขียนเกี่ยวกับการกระจายอำนาจมาอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีพอเราเซิร์ชเข้าไปนะครับพอเราสืบค้นคำว่าการกระจายอำนาจมันก็จะมีรายการของบทความต่างๆนะครับท่านจะเห็นว่าสิ่งแรกที่ท่านเห็นนะครับสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือชื่อบทความใช่ไหมฮะ The Dangers of Decentralization แล้วมันก็จะให้รายละเอียดว่าบทความนี้เผยแพร่ที่ใดนะครับอันนี้ก็ใน The World Bank Research Observer ในปี1995นะครับหรือถ้าเราเลื่อนลงมานะครับบทความที่3อันนี้ก็จะเป็น Decentralization and Corruption นะครับการกระจายอำนาจและก็การทุจริต Corruption นะครับหลักฐานจากประเทศต่างๆทั่วโลกอันนี้นะครับก็นอกจากบอกชื่อคนเขียนตรงนี้นะครับผู้แต่งแล้วก็ยังบอกชื่อวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความนี้นะครับแล้วก็ปีที่พิมพ์พร้อมทั้งฐานข้อมูลที่วารสารนี้ตีพิมพ์เผยแพร่อยู่นะครับถ้าเราสนใจบทความนี้เราก็สามารถคลิกเข้าไปดูนะครับ Google Scholar ก็จะนำเราไปสู่เว็บไซต์ที่มีบทความนั้นอยู่นะครับถ้าฐานข้อมูลที่จะเว็บจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้อยู่มันได้บอกรับนะครับการเป็นสมาชิกของฐานข้อมูลต่างๆที่ดาวน์โหลดได้ท่านก็สามารถดาวน์โหลด PDF ได้โดยตรงนะครับถ้าบางท่านอาจจะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้านก็อาจจะดาวน์โหลด PDF ไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านท่านตัวท่านเองนะไม่ได้สมัครสมาชิกฐานข้อมูลนั้นๆนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือบทความฉบับเต็มหรืออ่าน abstract ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนะฮะทีนี้นอกจากนั้นถ้าเราสนใจ decentralization ในประเทศไทยและต้องการให้มีคำว่าประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็แน่นอนใช้คำว่า and นะครับ Thailand นะครับเข้าไปแบบนี้ก็จะคำค้นก็ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นมีทั้งคำว่า decentralization และคำว่า Thailand ออกมาพร้อมกันนะครับเช่นของคุณ Fนาไกนะครับบทความเรื่อง decentralization in Thailand อันนี้ก็ตีพิมพ์ในปี2001อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่าคำค้น
ผลการค้นหาสืบค้นก็จะมีทั้ง2คำนะครับก็คือคำว่า Decentralized กับคำว่า Thailand นะครับทีนี้ความพิเศษของ Google Scholar เนี่ยนะครับถ้าเราดูตรงแถบด้านซ้ายมือของเรานะครับเราจะเห็นว่ามีเราเลือกเวลาที่จะให้ผลลัพธ์ของเราปรากฏว่าเป็นการสืบค้นข้อมูลในปีผลงานที่ตีพิมพ์ในปี2018 2017หรือ2014ก็ได้อะไรเงี้ยเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับหรือกำหนดเองได้นะครับนอกจากนั้นแล้วที่สำคัญก็คืออันนี้สะดวกมากสำหรับนักวิจัยนักวิชาการแล้วก็นักศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอกนะฮะใน Google ข้อดีของ Google Scholar อีกนึงก็คือว่าถ้าท่านสังเกตนะครับด้านล่างของรายการสืบค้นที่ผลการสืบค้นที่ออกมาเนี่ยนะครับต้องแบบเรารู้แล้วว่ามันคือชื่อบทความสีน้ำเงินนี้นะครับแล้วก็ชื่อผู้แต่งชื่อวารสารแล้วก็ปีที่ตีพิมพ์นะครับด้านล่างเนี่ยยังมีบอกว่า cited by 15อันนี้ก็คือบทความนี้ถูกอ้างอิงนะครับโดยบทความอื่นๆอีก15บทความซึ่งมันง่ายนะครับข้อมูลเหล่านี้มันง่ายสำหรับที่จะให้เราไปทบทวนวรรณกรรมนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูว่ามีบทความไหนที่อ้างบทความเรื่อง The Political Economy of Decentralization in Thailand บ้างนะครับก็คลิกเข้าไปดูนะครับเราจะได้ดูว่าโอเคมีใครต่อยอดงานวิจัยจากเรื่องนี้ไปบ้างนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะฮะโอเคก็จะมี15รายการดังต่อไปนี้นะครับอันนี้มันก็สะดวกนะฮะเวลาเราสืบค้นข้อมูลแล้วเราจะทำการทบทวนวรรณกรรมเราก็จะเห็นว่ามันมีงานต่างๆมากมายที่เขาอ้างบทความนึงแล้วมันต่อยอดไปอีกบทความนึงแล้วแบบนี้มันก็จะให้เห็นพัฒนาการของงานในสาขานั้นในศาสตร์นั้นนะครับท่านจะเห็นได้ว่านะครับบทความตะกี้นี้นะฮะ The Political Economy of Decentralization in Thailand มีคนอ้างอยู่15คนทีนี้ในบรรดาบทความทั้ง15ที่มีอ้างการอ้างเนี่ยนะครับก็มีหลายบทความที่ถูกอ้างต่อนะครับแตกต่างมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ถูกอ้างอิง779ครั้งแบบนี้นะครับ143ครั้งอันนี้ก็จะทำให้เราช่วยให้เรามีข้อมูลที่มากขึ้นเกี่ยวกับตัว literature นั้นนะครับหรืองานในสาขาในหัวข้อนั้นๆ นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก The Retrospective and Prospective of Intergovernmental Transfers in Thailand อันนี้ก็เป็นอ้างจากเล่มนั้นในปี2000นะครับก็มีมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาระดับอุดมศึกษานะครับโดยแล้วก็นักวิชาการนักวิจัยนะครับ